สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราติโมโรซาไทฟินิกแล้วนะคะนานแล้วค่ะไม่ได้ลงคลิปมาฝากเพื่อนๆสักทีเลยเนาะวันนี้ก็เลยมีเวลาว่างนะคะวันนี้เราอยู่หลังบ้านกันค่ะทุกคนแปลกตาแปลกใจนิดนึงนะคะเนื่องจากวันนี้ไม่มีหิมะแล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนหลังบ้านกันค่ะสวนที่เราว่านั้นก็คือสวนสตรอเบอรี่เล็กๆของเรานั่นเองเนี่ยค่ะต้นสตรอเบอรี่กำลังแตกยอดเลยค่ะหลังจากที่หิมะละลายนะคะพอเจอแดดปุ๊บน้องๆก็ออกมาชมวิวกันเลยค่ะทุกคนเนี่ยเนาะเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะคะประมาณเดือนนึงเนี่ยประมาณเดือนนึงแน่นอนค่ะได้กินลูกน้องตูลี่สวัสดีทุกคนก่อนลูกสวัสดีค่ะทุกคนโอเค today we gonna help some ladybugs โอเค ladybugs ไปไปดู ladybug กันไปในมิสซาเซออนเดี๋ยวว่าโอเคน้องตูลี่จะพาเพื่อนๆไปดูแมลงเต่าทองกันนะคะเพราะว่าพอถึงช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะเยอะมากๆเลยนะคะน้องเล่นอยู่พูดอะไรคนเดียวก็แก๊กแก๊กนะคะไหนอะลูกเล่นที่บ้านของหนูไหนอะคะไปดูต้นอื่นปะตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นต้นเบอร์รี่ต่างๆนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นลูกสีดำเป็นลูกเบอร์รี่ตระกูลต่างๆนะคะที่อยู่หลังบ้านเรานะคะเป็นต้นสีไอเป็นลูกสีดำนะคะนี่เต่าทองมาแล้ว1ตัวอุ้ยหล่นตัวนี้เป็นต้นมะยมฝรั่งฮะอะไรลูกเนี่ยพี่เพลงนะคะไหนอะคะลูกระวังน้ำเยอะตัวนี้เป็นมะยมฝรั่งนะคะปีที่แล้วเคยถ่ายคลิปลงต้นเขียวเขียวนะคะต้นน้องเจอแล้วนะคะระวังค่ะลูกโอ้ยสงสารเล็บปะเกียบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านของพวกเราในฤดูร้อนนะคะดอกตัวนี้เดี๋ยวพามาชมดอกอีกดอกหนึ่งทุกคนเป็นดอกฟันสิงโตนั่นเองค่ะดอกฟันสิงโตเนี่ยจัดเป็นดอกไม้ในกลุ่มวัชพืชนะคะทุกคนเนื่องจากน้องสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วซึ่งไม่ส่งผลไม่ดีแน่นอนต่อ เกษตรกรที่นี่นะคะเพราะว่าพอมันขยายพันธุ์ปุ๊บมันจะขึ้นไปเยอะเลยนะคะในสวนในทุ่งนาที่เขาปลูกข้าวปลูกอะไรกันไว้นะคะที่นี่เขาก็จะตัดทิ้งนะคะแต่ดอกมันสวยค่ะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยค่ะทุกคนมีอยู่ซุ้มหนึ่งนะคะมีอยู่ซุ้มหนึ่งเนี่ยพี่เพลงกำลังเล่นกับน้องตูลี่นะคะต้นไม้หลังบ้านของเราตัวนี้อยากนำเสนอมากเลยน้องมีสีแดงค่ะทุกคนใบไม้เป็นสีแดงนะคะสวยนะคะเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าเนื่องจากออกใบมาช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นสีออกเลือดหมูนะคะค่อนข้างจะอมเขียวนิดนึงแล้วหลังจากนั้นพอน้องมีดอกก็จะออกเป็นสีเขียวเต็มที่นะคะใบแล้วดอกก็จะสวยเป็นสีชมพูนะคะปีนี้คาดว่าที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยบลูเบอรี่น่าจะออกช้านะคะเนื่องจากดอกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยออกช้ามากๆเนื่องจากน้ำแข็งละลายค่อนข้างช้าหิมะเยอะนะคะเมื่อกี้จ้างพี่เพลงทำความสะอาดสวนตรงนี้นะคะทุกคนนะคะก็ให้สตุ้งสตังน้องไปน้องอยากได้เงินกลับไทยนะคะโอเคบายบายเพื่อนเพื่อนไปก่อนลูกบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายทุกคนนะคะก็เอาคลิปสั้นๆมาฝากนะคะเป็นคลิปวันเสาร์นะคะกิจกรรมวันว่างของพวกเรานะคะสู้ๆค่ะพี่เพลงจะกลับไทยแล้วนะคะพี่เพลงกำลังหาเงินกลับไทยนะคะตอนนี้พี่เพลงได้ตั๋วเครื่องบินกลับไทยเรียบร้อยแล้ว4ปีที่ไม่ได้กลับไทยค่ะบายบายค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ